สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะยังอยู่ในเดวิลเมย์คลายนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาอัพความสามารถของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถพื้นฐานหรือว่าพวกสกิลนะครับก็จะอยู่หน้านี้นะฮะน่าจะเป็นรูปหัวคนข้างบนทางนี้นะฮะเราก็เลือกตัวละครที่ต้องการจะอัปเกรดได้เลยนะครับก็เลือกไปแล้วก็เลือกด้านล่างขวาเนี่ยที่มีคำว่าพัฒนานะครับแล้วก็จะมีการอัปหลายแบบเลยนะครับก็จะมีพรสวรรค์ระดับดาวมีการอัปเกรดของตัวละครนะครับเดี๋ยวผมก็อัปตัวอัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดใครขี้เกียจใส่ของอะไรมากมายก็จิ้มคำว่าเพิ่มด่วนตรงนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะใส่ให้แล้วเราก็อัปเกรดไปนะครับถ้าเกิดเราไม่อัปความสามารถตัวละครตรงนี้เนี่ยมันจะยิงมอนไม่ค่อยเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมอัปตรงนี้กันด้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งอัปครั้งแรกนะครับเราต้องใช้ตัวที่เป็นรูปของตัวละครตรงนั้นนะฮะนี่ฮะด้านล่างยิ่งอัพครบก็ยิ่งดีนะครับนะตอนนี้ก็อัพครบเรียบร้อยแล้วนะฮะอัพรัวๆไปเลยนะครับจะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะฮะในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าเพิ่มเลือดนะครับตรงนี้นะฮะแต่ผมเริ่มจากตัวเลดี้ก่อนนะครับชอบเลดี้นะครับตอนนี้ครบแล้วนะตอนนี้ไอตัวที่อัพตรงนี้หมดแล้วนะฮะ 0/5 แล้วนะครับเราก็มาดูที่พวกสัตว์ตาวุธนะครับสัตว์ตาวุธก็จะสามารถอัพเกรดได้เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเพิ่มด่วนเหมือนเดิมแล้วก็อัพเกรดนะครับทำให้ยิงแรงขึ้นนะฮะตอนนี้อาวุธก็แรงขึ้นเยอะแล้วนะครับเหมือนกับเราเล่นในเครื่อง PlayStation เลยนะครับในการอัปเกรดตัวละครนะฮะแล้วก็ติดตั้งการ์ดเวทก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่นะครับว่าเราจะใส่อะไรส่วนการ์ดเวทช่างมันก่อนแล้วก็จะมีอัพสกิลนะครับสกิลก็จะใช้ตัวที่เป็นสีแดงแบบนี้อัพนะครับอันนี้ก็อัพสุดแล้วนะฮะโจมตีย่อยนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะฮะโชคดีที่ว่าไอ้แต้มสีแดงเนี่ยมันหาง่ายนะครับอันไหนที่มีตัวจุดสีแดงให้เราอัพเนี่ยเราก็อัพไปเลยนะครับทีเนี้ยเราจะได้เล่นด่านง่ายขึ้นมันมีคำอัปเกรดทั้งหมดพอดีตอนนี้ก็อัปเกรดทั้งหมดไปแล้วนะฮะแต่สกิลมันยังมีสีแดงๆขึ้นอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อที่พระเอกของเรานะครับดันเต้ของเรานั่นเองดันเต้ก็อัพอันนี้ก่อนอัพดาวก่อนเลยนะฮะมันจะได้เก่งๆไม่งั้นมันไก่มากได้แค่นี้นะครับต่อไปก็อัพอาวุธก่อนกดผิดโอเคไปตรงสัตว์ตาวุธแล้วก็พัฒนาอัพเกรดไปก่อนตอนนี้ดันเต้ตีแรงแน่นอนนะฮะจากตอนแรกที่ตีมอนเบาเพิ่มด่วนไปก่อนนะครับอ
การอัพดาวยังไม่มีเรายังไม่มีตัวอัพนะฮะมันยังเป็น0อยู่นะครับก็ทำอะไรไม่ได้ต้องไปหานะครับอัพสำเร็จเฉยแต่ยังวัสดุดาวไม่เพียงพอแล้วนะฮะส่วนรูปลักษณ์ก็จะเป็นสกินของอาวุธนะครับเดี๋ยวเราอัพสกิลต่อเราเลือกอัพเกรดทั้งหมดเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตอนนี้ก็อัพเกรดสกิลหมดแล้วนะฮะก็มาติดตั้งการ์ดเวทกันการ์ดเวทก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับผมเลือกใช้เป็นตัวเพิ่มดาเมจดีกว่าส่วนตัวการ์ดเวทเนี่ยมันก็พัฒนาได้ด้วยนะฮะก็คืออัปเกรดนั่นแหละลองเลือกทั้งหมดสิเลเวลการ์ดเป็น10แล้วนะครับโอเคก็ให้ดันเต้ใส่ตัวนี้ไปนะฮะสกิลมันยังมีอยู่แต่มันก็อัพไม่ได้แล้วสงสัยน่าจะต้องเป็นอาวุธใหม่โอเคไปตัวสุดท้ายนะฮะตอนนี้น้องเรดี้ก็เป็น S แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนดันเต้เป็น A นะครับเราก็มาที่ตัวนี้นะตัวนี้คือกระจอกมากโอ้โหไม่มีให้อัพนะครับดาวตรงนี้โอเคไม่เป็นไรอัพค่าตรงนี้ไปก่อนก็ได้ดันความสามารถตัวละครสักนิดนึงศาสตราวุธโอเคเลเวลอาวุธเป็น20แล้วนะครับอ๋อยังขาดไอ้ตัวนี้อยู่นะครับอัพไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงเรามีเศษอยู่นะมีเศษอยู่4ชิ้นนะครับก็อัพดาวได้โอเคอัพไปก่อนไปที่สกิลอัพทั้งหมดไปเลยนะฮะแล้วก็เรามาดูการ์ดเวทดีกว่าการ์ดเวทผมมาชอบแนวโจมตีนะเอาโจมตีเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะติดตั้งแล้วก็อัปเกรดสักนิดนึงโอเคเลเวลแม็กแล้วเดี๋ยวเราไปลองลุยกันดูฮะมีอะไรอีกหนอในการอัพตัวแต่ก็ยังอยู่ในแค่ระดับ B อย่างนั้นเนี่ยจริงๆการ์ดเวทมันใส่ได้4ใบนะแต่ผมขี้เกียจลองไปลุยต่อเลยแล้วกันฮะรอบนี้นี่บอกเลยว่าน่าจะโจมตีมอนเตอร์ได้แรงกว่าเดิมเพราะว่าอัพความสามารถพื้นฐานของตัวละครก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่ได้อัพเลยมันก็จะตีเบาๆหน่อยแล้วก็เวลาโดนมอนตีก็เราก็ตุยไวนะแต่ตอนนี้น่าจะได้ไม่มีเดินคงเดินข้ามเลยนะเฮ้ยยิงแรงขึ้นนะครับเนี่ยจริงโอเคยิงแรงขึ้นเยอะเลยยิงแรงกว่าเดิมเยอะมากเลยเนี่ยเอาจริงอ
เคกระโดด2ชั้นนะฮะอันนี้เราต้องไปเองแล้วนะเราต้องวิ่งเองอารมณ์ก็แบบประมาณว่าตัวเกมเนี่ยให้เราอันนี้นะครับให้เราฝึกกระโดด2ชั้นข้ามทางที่มันขัดยาวๆเลยแบบนั้นนะฮะอันเบิร์ตเขาเป็นหนึ่งในผู้นำวิหารศักดิ์สิทธิ์นะฉันจะเอาคำขอสุดท้ายของเขาเป็นมิชชั่นแรกสุดอันเบิร์ตอาจจะรู้สาเหตุของการบุกรุกของปีศาจก็ได้อันเบิร์ตนี่น่าจะตายแล้วนะเนี่ยนอนนิ่งแย่ชิ้นส่วนวิญญาณที่ใช้เปิดห่วงโซ่อาหารน่าจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างเราก็ต้องกระโดดเราก็ต้องบังคับเองอยู่ดีนะฮะอ้าวล่วงซะอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้นะฮะอยู่ดีก็ล่วงง่ายๆเลยอ้าวอีกแล้วเสียงมันเจอมอนเลยเนี่ยทำไมมอนก็ต้องเจอบอสอ่ะแหละแบบเนี้ยเดาโอ้จะดูจากความเป็นห้องโถงแล้วนี่มีโอกาสที่จะเป็นบอสสูงกันนะเนี่ยตอนแรกก็เจอมอนธรรมดาอ้าวมีอีตัวบินด้วยไม่ได้สังเกตเลยนี่ตรงนี้มีโล่มีเกาะก็ไม่รอดตอนนี้อัพมาแต่เต็มสุดเต็มกำลังแล้วตอนแรกนึกว่าจะเจอบอสก็ยังโอเคยังไม่เจอบอสในแมปนี้นะครับไปกันต่อเลยฮะวิ่งกันต่อเกมนี้ก็ดูท่าทางถ้าเกิดใครเป็นสายเจมนี่ก็โดนอยู่ทางเดียวกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวลูกน้องก่อนฮะโดนนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ยังมีตัวบินแต่อย่าลืมดูไอ้ตัวบินด้วยนะถ้ามันใช้เวทเนี่ยเราต้องหมดฮะตัวที่มีเกาะหนานี่มาบ่อยเกินหลบก่อนมอนเริ่มเยอะนะฮะ
ล่างไปเลยนะฮะเอาไอ้ตัวมอนกระจอกกระจอกไปก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวมันกระจอกตัวเดียวโอเคหมดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะพอเราอัพตัวละครดีๆหน่อยเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นปกติของเกมประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะแต่บางทีเกิดใครอยากอัพไวก็อาจจะใช้เงินแก้ปัญหานะครับซื้อของอัพมาเลยจะได้สุดแน่นอนว่าเกมฟรีก็ต้องหารายได้ในการเปิดกาชานะครับก็ผมลองเปิดกาชาแล้วก็ปวดก็มีโอกาสเกลือเยอะอยู่เหมือนกันจากที่ลองเปิดกาชาดูI have to say, the chance to beat the same demon twice is rare. ปากขยับไม่ตรงคำพูด This time you will get a taste of my true power. Now that's what I'm talking about. ภาพรู้สึกมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แฮะหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ปรับความสมูทครับ Hina! เอาไปด้วย Did you see that?ไอ้ที่อย่ามัวแต่ต่อยอย่ามัวแต่ฟันเพลินเนี่ยระวังด้วยเอาเรื่องกันเนี่ยเกาะแหลกแล้วเอาไม่ล็อกเป้าอีกเอาเรื่องเอาเกาะมาอีกแล้วว่ะโอเคเกาะแตกแล้วนะเอาดันเต้ออกมาเลยเรียบร้อยดันเต้ปิดฉากบาทหลวงก็เส้นชีวีไปเรียบร้อยอีกหนึ่งศพโอ้โหได้เคอีนะฮะแล้วก็โอเคก็ถือว่าผ่านแต่เล่นไปเล่นมาก็สนุกนะชอบแนวประมาณนี้นะฮะจากที่ดูแต่เพื่อนเล่นก็ได้มีโอกาสเล่นเองสักทีคุณชื่อลิลลี่ใช่ไหมมีอะไรใช่ช่วยเพื่อนรู้ด้วยนะพวกเราไปที่ทุ่งหิมะแล้วทุ่งหิมะทำไมล่ะกิลราปีศาจอยู่ที่นั่นพวกเขาจะช่วยเราอ๋อไอ้นี่ก็น่ารอ Any news on the snowfield? A group of demons is hunting the sanctuary members who are heading to the demon hunters guild. And your brother ตัวหนังสือก็เล็กเลยจะอ่านทีนี้ต้องจ้องจริงเลยนะเนี่ยตัวเล็กเกินผมไม่ได้ดูแล้วว่ามันมีอะไรนะปรับให้ขยายตัวหนังสือหรือว่าโอเคผ่านแล้วนะครับภารกิจวันนี้รับสุ่มคูณ10นะต่อไปสุ่มคูณ10เดี๋ยวเราลองมาดูกันสุ่มคูณ10ไม่ใช่หน้านี้สิหน้าไอ้บ้าเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าปลดล็อกน่าจะปลดล็อกด้านใหม่นะครับปลดล็อกเพียบเลยปลดล็อกที่รางวัลด้วย Let me take you to the Blood Palace อ๋อ
็ปลดล็อกด่านใหม่อันนี้นะฮะวางโลหิตแล้วก็เริ่มท้าทายไปอ่ะไหนๆก็มาละก็ลองดูกันกัปตันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเลดี้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะว่าเราชอบน้องเลดี้นะฮะเบิ่มๆคือลืออ่ะไปลองเริ่มท้าทายดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น 50% อ๋ออยู่ในด่านนี้1ประมาณ1นาทีเอาใช่ว่ะพอฆ่ามอนได้มันจะเพิ่มเวลาให้11วิในลอยระยะใกล้อย่างเดียวนะเพราะมันง่ายด่านแรกนะครับเราก็ใส่ลอยระยะใกล้เอาเอาเราต้องยิงข้างล่างเต็มแล้วล่ะแล้วก็เอาเลือดเยอะเอาเลือดลงเยอะอยู่ตรงนี้ต้องเอาตัวเต็มก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นตัวนายอ่ะเกมนี้นี่อยู่กับที่ยิงไม่ได้เลยนะต้องคอยขยับตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนี่แล้วเอาเลยแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนี้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับดันเตงก็ตายก็อ่อนด้อยเรียบร้อยนะฮะตายก็คงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวต้องอัปเกรดตัวละครให้โหดๆกว่านี้หน่อยนะครับน่าจะได้มากกว่านี้สเตตัสแนะนำช่างมันภารกิจไล่ล่าอ่ะรับทั้งหมดครับเสียดายนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็อัดแบบคลิปเปิดกาชาไปแต่ว่าลืมเปิดใหม่ท้าทายไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยโอเคจะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะฮะอ๋อเนี่ยศึกลอยฟ้าอ่ะไหนๆก็เปิดละลองเข้าไปดูดีกว่าสังหารมอนเตอร์3ตัวภายใน60นาทีโอเคป่ะลองมาลุยกันดีกว่าครับนี่ผมยังไม่ได้แบบยังไม่ได้อาวุธดีๆนะไม่งั้นเล่นสบายกว่านี้ละอยากสบายก็ต้องกดกาชาเหมือนกันนะครับข้ามอน3ตัวพันหกสิบวิเอาเพลนนี้ก่อนนะฮะโอเคได้แล้วโอเคนี่ดาเมจอากาศเพิ่มขึ้นก็ต้องเอาดันเต้มาโจมตีนะเรียบร้อยไปนะฮะ
เรียบร้อยเลยเหมือนศพเรียบร้อยไอ้แน่น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยอ้าวด่านนี้ไม่ยากนะด่านนี้ง่ายอยู่ทำเฟสครบหมดเลยด้วยง่ายอยู่ง่ายอยู่น่าจะเป็นพวกด่านฟาร์มนะฮะให้เราฟาร์มคงฟาร์มของไปอัพตัวละครนะครับแต่ถ้าเกิดใครสายฟรีก็อดทนนิดนึงแต่ส่วนใครสายเติมก็สามารถเก่งได้ตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะเนี่ยก็จะขายของรัวๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยสุ่มกาชาตัวนี้ก็หล่อนะทั้งนี้ดิเอ้ยได้บัตรมา2ใบกดเลยนะอัญเชิญเรียบร้อยเกลือ1เรียบร้อยเกลือ2นะครับอะไรต่ออันนี้ไม่มีบัตรกดอันนี้ไม่มีนะอันนี้มีนะฮะมี16ใบอ่ะจัดไปอัญเชิญ10ครั้งอีปิกโอ้โหได้แค่นี้จริงๆดิโอเคเหลืออีก6ใบรอสะสมแบบให้ครบ10แล้วค่อยมากดดีกว่านั่นอันนี้น่าจะเป็นตั๋วฟรีนะฮะแบบประมาณว่าเป็นตั๋วฟรีอันนี้อ๋ออันนี้ไม่มีอะไรนะฮะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือแบบพวกรับของนะฮะวันที่2ยังไม่ได้รับมันเป็นเควสของวันที่2โอเคอันนี้ประเมินนักล่าอะเลเวล24แล้วก็รับเพชร50จริงๆโอ้โหเกมนี้ฟาร์มเพชรยากนะเอาจริงๆไม่ได้ว่าง่ายเลยนะเพชรเนี่ยอะโอเคอันนี้รับครบหมดละส่วนนี้ช่างมันไปก่อนสำหรับคลิปในการอัพตัวละครกับพวกสกิลความสามารถเบื้องต้นไม่ใช่ความสามารถเบื้องต้นสิความสามารถพื้นฐานตัวละครนะครับแล้วก็พวกสกิลเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เล่นหลังจากที่อัพเสร็จแล้วก็ได้ลองไปเล่นดูก็ยิงแรงขึ้นฟันแรงขึ้นนะครับในตัวเลดี้กับตัวดันเต้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาประมาณนี้นะครับไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะครับ okay. แต่ขี้เกียจดูมันซะก่อนเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ